สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เป็นตอนที่สองนะครับของ Graphworks วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ Symbol และก็ Display Symbol คืออะไร Symbol คือ Object ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกหรือพวก Active Edge Control ต่างๆเราจะพูดถึงเฉพาะกราฟิกนะครับในวันนี้ทั้งกราฟิกที่สร้างขึ้นเองด้วยเครื่องมือในด้านซ้ายมือนี้นะครับและกราฟิกที่นำมาใช้จากไลบรารีเช่นถ้าเมื่อเรานำกราฟิกออกมาจากไลบรารีนะครับกราฟิกเหล่านี้ที่อยู่ในไลบรารีนี้มันเป็นเมตาไฟล์ประกอบด้วยกราฟิกย่อยๆรวมขึ้นเป็นกรุ๊ปใหญ่ถ้าเราต้องการเข้าไปจัดการกรุ๊ปย่อยๆเช่นมิเตอร์ที่อยู่ภายในนี่นะครับของตู้คอนโทรลเนี่ยให้เราคลิกขวาเลือก Edit Symbol เราสามารถที่จะเลื่อนย่อขยายหรือจัดการเปลี่ยนแปลงสีต่างๆของกราฟิกข้างในนี้ได้จะเห็นว่าข้างในก็จะประกอบด้วยกรุ๊ปของ Symbol อยู่อีกเราก็สามารถคลิกขวา Edit Symbol เข้าไปจัดการได้เช่นเข้าไปเปลี่ยนแปลงสีเติม Gradient Fill เห็นไหมครับเมื่อต้องการออกมาชั้นนอกกดปุ่ม Escape บนแป้นพิมพ์ต้องการออกมาชั้นนอกถัดมาก็กดปุ่ม Escape ออกมาเรื่อยๆเราสามารถ Edit Symbol เข้าไปได้เป็นชั้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 นและกดปุ่ม Escape ออกมาเป็นชั้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 นเช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการที่จะ Freeze Object คือต้องการการแก้ไข Object ให้คลิกขวาเลือก Toggle Freeze จากนั้นเมื่อเราเมาส์ไปชี้นะครับจะปรากฏไอคอนเคอร์เซอร์รูปแม่กุญแจนั่นคือเราไม่สามารถที่จะลากกราฟิกนี้หรือจัดการกราฟิกนี้ได้จนกว่าเมื่อเราจะคลิกขวาแล้วเลือก Toggle Freeze อีกทีเราถึงจะเลื่อนไปได้ Object ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานั้นนะครับเมื่อเราต้องการจัดรูปแบบเช่นให้จัดเรียงในระดับที่เท่ากันหรือให้มีช่องไฟระยะห่างเท่ากันเราก็สามารถทำได้โดยใช้แท็บเมนูที่เป็น arrangement ตรงนี้นะครับรวมทั้งการจัดซ้อนนะครับซ้อนขึ้นมาด้านบนซ่อนลงไปด้านหลังเช่นในที่นี้ผมเลือกกราฟิกทั้งหมดถ้าต้องการให้อยู่ในระดับเดียวกันเช่นระดับท็อปนะครับด้านบนเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันให้เลือกไอคอนท็อปเห็นไหมครับท็อปก็จะอยู่เดียวกันทำไมไม่จัดท็อปให้ขึ้นอยู่กับอ็อบเจกต์ที่อยู่ด้านซ้ายมือทำไมไปขึ้นอยู่กับตัวซ้ายมือทำไมไปขึ้นอยู่กับตัวขวามือเพราะว่าตัวขวามือนี่เป็นอ็อบเจกต์ที่เราเลือกท้ายสุดนะครับเขาจึงอ้างอิงตามอ็อบเจกต์ท้ายสุดที่เราเลือกนะครับเอาละเอาใหม่นะครับผมลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเช่นผมสร้างตัวนี้นะครับสร้างตัวที่2สร้างตัวที่3สร้างตัวที่4แล้วใช้เมาส์ลากครอบตัวสุดท้ายที่เราเลือกคือตัวซ้ายสุดใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเลือกทีละตัวโดยกดปุ่มชิปค้างไว้ตัวที่2จากซ้ายนะครับจะเป็นตัวท้ายสุดเนี่ยนะครับจากนั้นเราเลือกท็อปเขาก็จะจัดเรียงตามตัวท้ายสุดที่เราเลือกถ้าต้องการจัดช่องไฟให้เลือก Event Across คลิกเข้าไปเขาก็จะจัดช่องไฟเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกแบบนี้ลาก Small Crop ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายจากนั้นเราก็เลือก Across เห็นไหมครับเขาจะจัดช่องไฟเท่ากันทำนองเดียวกันถ้าเราเลือกแนวดิ่งลากเมาส์ครอบเลือกแนวดิ่งนะครับแล้วเลือกให้ด้านซ้ายเนี่ยมีระดับที่เท่ากันเราเลือกแนวดิ่งที่เป็น Event Down เขาก็จะจัดช่องไฟในแนวดิ่งให้เท่ากันถ้าเราต้องการกรุ๊ปกราฟิกเหล่านี้ให้เป็นวัตถุเดียวกันให้เลือกไอคอน Symbol จากนั้นเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปที่ไหนก็ตามเขาก็จะไปด้วยกันเมื่อต้องการเข้าไปจัดการข้างในก็คลิกขวาเลือกEdit Symbol จากนั้นกดปุ่ม Escape ออกมาเขาก็จะเลื่อนไปด้วยกันอีกถ้าต้องการแตกกรุ๊ป
ให้เลือกไอคอนอันกรุ๊ปก็จะเป็นการแตกกรุ๊ปออกมานี่แหละครับในกราฟิกแต่ละตัวเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปจะเจอ Property Inspector เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงสีเติมเงาเติมสีแบบ Gradient คือแรเงาไล่ระดับสีเนี่ยนะครับ Freeze Object Round Corner คือทำให้เป็นขอบมันมนนะครับลอง Apply ดูอันนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันเป็นกราฟิกอันเล็กนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ใหญ่ขึ้นดับคลิกเข้าไปแล้วเลือก Round Corner Apply เห็นไหมครับ Corner ก็จะเป็นมนถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงสีนะครับเป็นสีอะไรเลือกสีนั้นเลือก Gradient Fill คือไล่ระดับสีสีเดียวหรือเลือก2สีสีที่2เป็นสีอะไรเช่นเป็นสีขาวโอเคนะครับเลือกลักษณะการไล่ระดับจาก Quick Set ตรงนี้เลือกได้หลายแบบ Detail ของสีจะให้มีความละเอียดเท่าไหร่ Offset คือตำแหน่งนะครับตำแหน่ง Offset เห็นไหมครับเราสามารถเลือกได้จากนั้นโอเคอันนี้คือการจัดการอ็อบเจกต์กราฟิกเบื้องต้นถ้าต้องการซ้อนนะครับกราฟิกนำกราฟิกสีแดงนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนกราฟิกตัวอื่นๆให้เลือก Arrangement Bring to Front เห็นไหมครับถ้าอยู่ข้างใต้อ็อบเจกต์ทั้งหมดก็เลือก Send to Backถ้าค่อยๆเลื่อนขึ้นมาทีละชั้นให้เลือก bring forward นะครับจะค่อยๆมาทีละชั้นนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ object จะมีลายไว้นะครับจากความหนาของเส้นเป็นเท่าไหร่ลาย color จะให้เป็นสีอะไรลายไว้คือความหนา 3D edge นะครับขอบเนี่ยจะให้เป็นแบบไหนลอง apply ดูก็ได้นะครับ Edge เป็นแบบไหน Pattern จะใส่ Pattern ไหมนะครับให้เรา Gradient Fill ออกซะก่อนนะครับเอา Gradient Fill ออกซะก่อนแล้วถึงจะใส่ Pattern ได้ลอง Apply ดูเห็นไหมครับนี่คือ Pattern เมื่อต้องการที่จะหมุนกราฟิกนะครับให้เลือก free rotate จากนั้นก็คลิกแล้วก็หมุนอ็อบเจกต์ในมุมที่เราต้องการหรือถ้าต้องการกำหนดมุมโดยละเอียดก็ดับคลิกเข้าไปนะครับดับคลิกเข้าไปแล้วใส่ค่าแองเกิลเข้าไปเลยเช่นเป็น60องศาลอง apply ดูเห็นไหมครับเขาก็จะหมุนไป60องศา0องศา apply ครับต้องการที่จะหมุนทีละ90ก็เลือก rotate left หรือ rotate right นะครับจะกลับบนเป็นล่างกลับล่างเป็นบนก็เลือกตัวนี้ครับ flip vertical กลับซ้ายขวาก็เลือก flip horizontal เช่นถ้าผมกรุ๊ปกราฟิกนี้นะครับแล้ว flip นะครับ vertical เห็นไหมครับเขาจะกลับบนลงล่างกลับล่างขึ้นบนทีนี้พูดถึงคุณสมบัติของ Display บ้าง Display ของเราไม่ได้เป็นสีเทาอย่างเดียวเราสามารถคลิกขวาเลือก Display Property เข้าไปกำหนด Background Color ได้คลิกเข้าไปเลือกเป็นสีที่เราต้องการโอเคสามารถใส่ Gradient Fill ได้เช่นเดียวกันครับจะมีสีที่2เป็นสีอะไรสามารถเลือกได้เลือกรูปแบบเลือก Detail Offset นะครับ Styleสามารถเลือกได้นะครับ Display Property นี้จะมีแท็บอยู่หลายแท็บแท็บ Window คือคุณสมบัติของ Window นะครับว่าจะให้เริ่มต้นที่มุมนะครับซ้ายเท่าไหร่ท็อปเท่าไหร่นะครับและความกว้างความสูงเท่าไหร่ณขณะเวลารันไทม์นะครับจะให้โชว์สกรอลบาร์Horizontal Scroll Bar ไหม Vertical Scroll Bar ไหมเมื่อ Run Time จะให้ Start Maximize คือขยายใหญ่สุดเลยหรือว่า Start Minimize
จะให้โชว์รันทามเมนูบาร์หรือเปล่าเนี่ยนะครับรันทามเมนูบาร์นี่คือรันทามเมนูบาร์นะครับเช่นผมเอาโชว์รันทามเมนูบาร์ออกไปและสตาร์ทแม็กซิมัลเอาซิสเต็มเมนูออกไปด้วยซิสเต็มเมนูที่บอกว่าขยายใหญ่นะครับหรือย่อจากนั้น apply โอเคแล้วลองเข้าสู่โหมดรันทามเลยคลิก run time จะเห็นว่าเราจะไม่พบเมนูเลยนะครับไม่พบเมนูเลยแล้วเราจะออกจากรันทามยังไงกดปุ่ม Ctrl M ครับในตอนต่อไปจะมีวิธีการบอกให้ทราบว่าเราจะป้องกันคนเข้าสู่รันทามและออกจากรันทามได้อย่างไรนะครับเช่นถ้าเราต้องการสตาร์ทวินโดว์ขึ้นมาแล้วให้รันโปรแกรมเข้าสู่รันทามอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องการให้คนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยจะออกจากรันทามได้เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเขาแก้ไขกราฟิกของเราเราสามารถทำได้อันนี้จะพูดถึงในตอนต่อไปนะครับ Display Property ยังมีคุณสมบัติต่างๆอื่นๆอีกนะครับเช่นจะให้โชว์เคอร์เซอร์ไหมนะครับจะให้โชว์ลักษณะของซอสไหมว่าลิงก์มาจากแท็กอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถดูและกำหนดดูได้ Maximum Update Rate คือเวลาเราติดต่อกับ OPC Server เนี่ยนะครับจะให้มีอัปเดตเรทเพื่อดึงข้อมูลจาก OPC Server เนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่อันนี้ก็สามารถกำหนดได้นะครับ